ไม่เป็นไรขออนุญาตมีพร็อพมันหนึ่งนะนั่นละเปิดอาจารย์โยนให้ผมเนี่ยครับได้ไหมฮะโอเคครับ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 ผมครับผมได้เลยครับเชิญครับครับโอเคไหมครับเอาอย่างพร้อมครับอาจารย์จะมีคนถามไหมหรือให้เริ่มเลยเชิญอาจารย์ครับเรียนถามครับการได้รายชื่อตอนนี้ได้จำนวนเท่าไหร่นะครับยังพอที่จะรวบรวมกับระบบกับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารายชื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณพนิษฐ์ชี้แจงตรงนี้นิดนึงครับเชิญครับได้ครับก็ขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงข่าวสำคัญในวันนี้นะครับก็คือว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราของกลุ่ม Resolution เนี่ยได้รับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเกิน 70,000 รายชื่อแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เกินกว่าขั้นต่ํา 50,000 รายชื่อที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการยื่นสู่รัฐสภานะครับซึ่ง 70,000 รายชื่อเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเลขในที่สุดจะสูงกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าเป็นแค่เฉพาะรายชื่อที่เรานับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยังมีรายชื่อที่พี่น้องประชาชนส่งเข้ามาออนไลน์ที่ค้างอยู่จำนวนมากนะรวมไปถึงรายชื่อที่อาสาสมัครทั่วประเทศนะครับที่ตั้งโต๊ะในทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยกำลังส่งกลับคืนมาที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นทางเราก็ยังรณรงค์นะครับว่าใครที่ยังเห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานะครับและอยากจะลงชื่อเนี่ยก็สามารถลงเข้ามาได้นะครับทุกเสียงนั้นมีความหมายนะครับแล้วก็เราจะรวบรวมเอกสารทั้งหมดและกำลังถูกปิดลงโดยรัฐสภานะครับที่กำลังจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราอยู่ณปัจจุบันแล้วก็ท่าทีนะครับว่าจะไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆที่จะเป็นการกัดกั้นกลไกมองว่าเป็นประเด็นเป็นรายละเอียดนะครับที่ไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญของปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ที่ถูกใช้ในการสืบทอดอำนาจที่เรามองว่าประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเป็นประเด็นรายละเอียดเนี่ยไม่ได้เป็นการบอกว่าระบบเลือกตั้งปัจจุบันสมบูรณ์แบบนะครับเราเชื่อว่าระบบเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาที่ยังต้องรับการแก้ไขนะครับแต่ว่าผู้เสนอที่พรรคจะให้เหตุผลว่าต้องการจะเปลี่ยนจากบัตร1ใบเป็นบัตร2ใบเนี่ยเรามองว่าเป็นการพูดข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าระบบเลือกตั้งที่ใช้บัตร2ใบก็มีหลายรูปแบบที่สมควรที่จะถูกถกเถียงในข้อดีข้อเสียโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเราจะพูดถึงปัญหาที่เป็นต้นต่อของระบบเลือกตั้งเมื่อปี62จริงๆเนี่ยความจริงปัญหาต้นต่อเนี่ยคือเรื่องการทำงานของกกต.นะครับที่มีการปิดสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อทำให้ผลนั้นเทจากหน้ามือไปหลังมือเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหานั้นเนี่ยผมคิดว่าสำคัญกว่าที่ไปแก้ที่ต้นต่อของปัญหานั่นคือที่มาขององค์กรอิสระที่มีความยึดโยงกับสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของกสช.แต่ในขณะที่ประตูบานแรกกำลังถูกปิดลงโดยรัฐสภานะครับปัจจุบันเราก็เห็นความร่วมมือนะครับของพี่น้องประชาชนอย่างน้อย 70,000 คนที่พยายามจะเปิดประตูอีกบานนึงนะครับที่ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของ Resolution นะครับสามารถเข้าไปสู่สภาได้นะครับซึ่งเป็นร่างที่เรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเนื้อหานะครับที่จะเป็นการกัดกั้นกลไกที่บอกว่าใช้ในการทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นการเอาสว250คนนะครับที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.ออกไปการปรับที่มาของสารบุญองค์กรอิสระนะครับการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็การสกัดกั้นแล้วก็ล้มล้างถูกพวงของรัฐประหารนะครับก็ผมก็อยากจะเรียนเชิญทุกคนนะครับว่าพี่น้องคนไหนที่รับชมอยู่ที่เห็นด้วยนะครับกับร่างของเรานะครับยังไม่สายเกินไปที่จะลงชื่อร่วมกับเรานะครับถึงแม้เรามีครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ผมคิดว่ายิ่งเรามีจำนวนประชาชนที่ลงเห็นด้วยมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะเป็นพลังที่สำคัญขึ้นในการส่งเสียงเข้าไปสู่รัฐสภานะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนคนไหนที่อาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยกับร่างของเราสักทีเดียวนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่า อย่างแรกคือเราไม่ได้ละเว้นเสียงของท่านนะครับร่างของเราถ้าได้รับการพิจารณาโดยรัฐสภาและผ่านไปแล้วจะมีการทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนเชิญให้ทุกคนมองเห็นนะครับว่าร่างที่เราเสนอนั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่เพื่อจะสร้างระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับที่ประชาชนมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันและที่ทุกฝ่ายในการเมืองสามารถแข่งขันกันได้บนกติกาที่เป็นธรรมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้บุตรขยายความนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของกลุ่ม Resolution เนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนแรกนะครับของสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและต้องมีการเรียกร้องไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับด้วยครับขอ
ให้ความเห็นนะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับกระบวนการการแก้รัฐธรรมนูญที่กำลังทำกันอยู่ในรัฐสภานะครับกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ทำกันในรัฐสภาตั้งแต่กลางปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงกลางปีนี้เนี่ยนะครับผมสรุปสั้นๆว่า2ข้อนะครับข้อที่1มันคือการฉกฉวยแย่งชิงเอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนไปผู้ยี่ผู้ยำเพื่อจะแก้เฉพาะเรื่องที่พวกเขาได้ประโยชน์ข้อที่2นี่คือขบวนการไฮแจ็คการรัฐการแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนที่ประชาชนฝันใหญ่ฝันอยากจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยประชาชนเองแต่สุดท้ายถูกลดทอนลงมาเป็นเหลือเพียงการแก้รายมาตราแล้วการแก้รายมาตรานั้นก็ไม่ใช่แก้ในเรื่องสำคัญด้วยแก้กันเฉพาะเรื่องของระบบเลือกตั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นผมจึงคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องรณรงค์ต่อเนื่องกับพี่น้องประชาชนครับพวกเราฝันอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาโดยประชาชนแก้ไขทำใหม่ทั้งฉบับได้ทุกหมวดทุกมาตราแต่ประตูนี้ถูกสกัดขัดขวางจะต้องไปทำประชามติบ้างจะติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างก็เลยยังทำไม่ได้ในระหว่างที่เขาทำกันเรื่องรายมาตราเราจึงเข้ามาต่อสู้กับเขาด้วยเรื่องการแก้รายมาตราเพราะเราเล็งเห็นว่าที่เขาทำกันในสภาตอนนี้เขาไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหาเขาจับเฉพาะเรื่องประเด็นระบบเลือกตั้งเท่านั้นเพื่อปูทางสู่การสืบทอดอำนาจภาค2นะครับดังนั้นพวกเราจึงรณรงค์เรื่องนี้และในท้ายที่สุดนะครับการรณรงค์ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเราเห็นพลังของประชาชนจริงๆเรามาช่วยกันยืนยันว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงเสียจริงอย่าปล่อยให้สมาชิกรัฐสภาบางกลุ่มบางพวกกระทำย่ำยีผู้ยี่ผู้ยำเอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของพวกเราที่มอบให้กับสภาไปนั้นไปใช้กันเพื่อประโยชน์ของตนเองนะครับพลังของประชาชนวันนี้คืบหน้าไปอย่างมากนะครับวันนี้เราได้ 70,000 ชื่อแล้วคิดว่ารวมจากการตั้งโต๊ะกันทั่วประเทศเข้ามาก็น่าจะทะลุแสนได้นะครับนี่เราใช้เวลายังไม่นานเท่านั้นนะครับดังนั้นอยากจะให้จับตามองส่วนจะเข้าไปทันการพิจารณารอบนี้ก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่ารอบนี้คงจะไม่ทันนะครับเพราะเขากำลังลงมติกันอยู่นะครับแต่เมื่อ เราเข้าชื่อเรียบร้อยทำตามกระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านประธานรัฐสภาก็ยืนยันว่าถ้าครบคนเมื่อไหร่ก็จะบรรจุเข้าสู่ยตินะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าภายในปีนี้จะได้พูดคุยเรื่องนี้กันต่อครับมีประเด็นสักการที่ต้องเชิญนะครับเชิญครับโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับได้ได้